สวัสดีครับวันนี้ก็แวะเวียนมาพบปะพูดคุยเอางานมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันอีกสักคลิปนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนแต่ว่าช่างวัดก็ยังคงทำงานอยู่ปกตินะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนนะครับก็เลยถือโอกาสเอางานมาให้ชมกันอยู่ 2-3 เล่มนะครับเป็นงานมีดโบวี่นะครับตัวนี้เสริมออปชั่นให้แบบเต็มที่นะครับใส่แท่งจุดไฟแมกนีเซียมแล้วก็ติดไฟฉายนะครับพร้อมใช้งานนะครับมาดูตัวเล่มกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนิวโบวี่นะครับขนาด9นิ้วนะครับเล่มนี้แบบทิ้งผิวไฟตัวนี้จะเป็นงานมีดโบวี่สเปคใหม่นะครับที่ช่างวัดออกแบบแล้วก็ทำออกมาให้ได้ชมกันนะครับตัวนี้ใบมีดขนาด9นิ้วนะครับด้ามไม้พยุงนี่นะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับตูดปิดทองเหลืองนะครับพร้อมซองคลายเด็กงานตัวนี้ยังว่างนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับมีให้เลือก2เล่มอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นงานขัดผิวซาตินนะครับขัดผิวซาตินแล้วก็คมขัดผิวกระจกด้ามไม้พยุงนะครับสเปคเดียวกันนะครับ2เล่มนี้สเปคเดียวกันนะครับยังว่างทั้งคู่นะครับก็ใส่ซองเข้าไปก็จะหล่อประมาณนี้เลยนะครับเล่มนี้ยังสดนะครับราคาอยู่ที่ 4,500 บาทครับผมได้ชุดนี้เลยนะครับมีงานพร้อมส่งสนใจก็ทักทายมานะครับเดี๋ยวผมจะปักช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับจะวางลิงก์เอาไว้ให้สนใจงานก็ลองทักทายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดูนะครับนี่นะครับมาดูอีกเล่มครับผมก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นซองหนังนะครับซองหนังแท้แบบซับแผ่นกันสนิมด้านในนะครับตัวนี้ก็จะใส่แท่งแมกนีเซียมนะครับแท่งจุดไฟสนามให้1แท่งนะครับแล้วก็จะมีไฟฉายนะครับไฟสนามนะครับเอาไว้ใช้งานเวลาเข้าป่าตั้งแคมป์ตอนกลางคืนนะครับไฟสว่างมากครับตัวนี้นี่นะครับใส่ออปชันให้จุกๆเลยนะครับพร้อมซองกันสนิมนะครับซองหนังแท้นะครับมาดูตัวเล่มกันตัวนี้จะเป็นงานมีดแคมขนาด9นิ้วนะครับเป็นด้ามประกบฟุนแทงนะครับแบบทิ้งผิวไฟพร้อมใช้งานนะครับถ้าชอบหนักๆลุยๆก็เล่มนี้คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ครับผมซองหนังแท้นะครับงานพร้อมส่งนะครับเล่มนี้ก็ว่างเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่ 3,800 บาทนะครับมีอยู่เล่มเดียวนะครับที่สเปคนี้ที่ว่างมีอยู่เล่มเดียวครับพร้อมส่งครับผมใครพร้อมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับใส่ออปชันให้ตามนี้เลยนะครับคู่นี้นะครับว่างทั้งคู่ครับผมใครชอบสไตล์ไหนก็ลองดูนะครับก็ทักทายเข้ามาเดี๋ยวจะวางลิงก์ให้ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับงานว่างนะครับย้ำอีกรอบสามารถส่งได้ในวันพรุ่งนี้เลยนะครับ New Bowie ครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ
ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็สั่งงานมาโดยตลอดนะครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ